ชาวฟิลิปปินส์รู้สึกอย่างไรกับการที่ประเทศไทยพัฒนาแสงหน้าไปอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวฟิลิปปินส์นะครับที่แสดงความเห็นก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามีช่วงหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ก็เจริญที่สุดเรียกได้ว่ามีอะไรก่อนใครเพื่อนเลยอย่างที่เราพูดถึงกันบ่อยครั้งทั้งรถไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เจริญมากๆในช่วง 40- 50ปีก่อนนะครับที่คนไทยเองก็ยังส่งลูกหลานไปเรียนที่ฟิลิปปินส์กันเลยแต่พอมาวันหนึ่งนะครับผ่านมาไม่นานไม่กี่สิบปี ไทยก็มีความเจริญแสงหน้าไปเราไปดูความเห็นนะครับว่าชาวฟิลิปปินส์รู้สึกอย่างไรกับการที่ประเทศไทยพัฒนาได้มากกว่าและก็แสงหน้าไปโดยก็มีความเห็นของชาวฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาตอบไปว่าอันที่จริงผู้คนในประเทศของผมก็มีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปนะมันไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคนกับการที่ประเทศไทยแสงหน้าในเรื่องของการพัฒนาต้องเข้าใจก่อนว่าชาวฟิลิปปินส์บางคนค่อนข้างภูมิใจด้วยนะกับความสําเร็จของไทย แล้วมองว่าไทยเองก็เก่งมากๆเลยที่พัฒนาล้้าหน้าไปคือบางคนก็มองว่าถ้าฟิลิปปินส์ยังพัฒนาต่อเนื่องได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คงอาจจะเป็นแบบไทยอย่างทุกวันนี้ก็อาจจะพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันหรือจะมากกว่าซะด้วยซ้ําแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปจนทําให้ฟิลิปปินส์พัฒนาได้ช้าลงแต่บางคนนะผมสังเกตว่าบางคนพวกเขาก็มีความกังวลอยู่เพราะมองว่าการที่ไทยพัฒนาได้มากกว่า มันก็เริ่มส่งผลกระทบต่อฟิลิปปินส์อย่างช้าๆพวกเขากังวลเรื่อง,องความสําเร็จของไทยมันทําให้ฟิลิปปินส์แข่งขันในเศรษฐกิจโลกหรือแข่งขันในด้านต่างๆได้ยากขึ้นคือจากเดิมอาจจะแข็งแร่งแต่พอมาวันหนึ่งก็มีอีกประเทศที่พัฒนาได้มากกว่ามันก็ทําให้การแข่งขันนั้นดูยากกว่าด้วยขาอม่ทั้มานะครับก็พูดถึงปฏิกิริยาโดยทั่วไปที่เขาเจอนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะบางคนก็ไม่ได้สนใจนะเขาบอกว่า ชาวฟิลิปปินส์บางคนเขาก็อยู่ประเทศของเขาไปแบบก็เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆนะน,นะเขาไม่ได้มาสนใจว่าประเทศอื่นจะพัฒนาแสงหน้าอะไรยังไงแต่บางคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีการศึกษาขึ้นมาหน่อยนะครับที่สนใจโลกภายนอกเนี้ยเขาก็จะสนใจอยู่นะครับคือถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ที่สนใจโลกภายนอกเนี่ยบางคนก็ค่อนข้างจะเหมือนกับว่านั่นแหละก็อยากสําเร็จเหมือนไทยบ้างจังอยากทําได้เหมือนไทยบ้างเห็นไทยก้าวหนะ้า อันนี้ยอมรับว,ว่ามันมีมุมนี้จริงๆนะครับเขาบอกมางั้นเขามองว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่ไทยอ่ะถ้านึกภาพมออกก็ช่วงที่การท่องเที่ยวเริ่มบูมๆหรือตั้งแต่ช่วงที่เป็นฐานการผลิตอะไรแบบนั้นนะฮะชาวฟิลิปปินส์ก็เหมือนกับว่าอิจฉานในความก้าวหน้าตรงนี้มากๆคืออยากให้บ้านเขามีเหมือนกันพวกเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าในช่วงเวลานั้นไทยเองเนี่ยทำงานกันหนักและความทุ่มเทของคนไทย มันทําให้ประเทศสามารถวิ่งไปได้ไกลกว่าประเทศที่เคยเจริญกว่าได้หรือว่าประเทศที่มีรถไฟฟ้ามาก่อนใครเพื่อนได้ข้อไม,ม่ถมานะครับก็บอกว่ามันก็เป็นมุมมองแบบคุมเครือคือกลางๆนะทั้งตัวผมเองผมมองว่ามันเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบในช่วงเวลาที่ไทยแซงหน้าฟิลิปปินส์ไปตอนนั้นผมยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่เลยผมไม่ได้สนใจแต่ผมคิดว่าหากการที่ไทยแซงไปมันก็ เป็นแรงรบันดาลใจให้กับฟิลิปปินส์ได้เพราะว่าอันที่จริงก็ถือว่าอยู่ในประเทศในระดับใกล้เคียงกันแต่ประเทศไทยก็พัฒนามากกว่าฟิลิปปินส์จนได้ผมสังเกตว่าคนรู้จักของผมพวกเขาก็เชื่อว่าความสาเร็จของไทยมันก็ส่งผลต่อแรงรบันดาลใจให้ฟิลิปปินส์ได้ว่าถ้าเราพัฒนาต่อไป เราก็จะมีแบบนั้นแบบนี้คล้ายๆกับไทยแหละผมสังเกตว่าไทยเองเพวกเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปหน้าเรื่อยๆลเลยเดียวแล้วเรามองว่าถ้าเราทําได้ดีเราก็คงจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันคอาเม่ทำไมนะครับจากชาวฟิลิปปินส์อีกคนก็พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะถ้าฟิลิปปินส์เน้นด้านนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ไทยยังไม่เป็นระดับตัวพว่อนนะฮะระบุง่ายตั้งแต่ไทยยังเป็นตัวอ่อนอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่ไทยยังเริ่มต้นอยู่ ฟิลิปปินส์ก็อาจจะเป็นระดับโลกในปัจจุบันก็เป็นได้แล้วก็ดึงดูดผู้คนได้มากกว่าไทยก็ได้นะครับฟิลิปปินส์ทำตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านั้นด้วยสถานที่ต่างๆนะครับเขาค่อนข้างมั่นใจว่าของเขามีัวเรือมากกว่า7 0 0 0เกาะเนี่ยถ้าพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแต่แรกก็อาจจะเหนือกว่าไทยและอาจจะทําให้ไทยไม่ได้เกิดก็เป็นได้นะฮะซึ่งส่วนนี้ก็ค่อนข้างจริงนะก็มีคอมเมนต์หลายๆคนก็เข้ามาเห็นด้วยว่ามันค่อนข้างจริงเลยว่าถ้าฟิลิปปินส์ทำในด้านนี้ เมืองไทยนะครับก็อาจจะอยู่ในระดับรองๆองลงมาแต่ในความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงคือไทยทําไปก่อนแล้วก็ส่งผลให้ประเทศแสงหน้าไปด้วยนะในส่วนเล็กๆส่วนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเขาไม่ทำไมน,นะครับจากฟิลิปปินส์อีกคนก็บอกว่าก็เพราะว่าเมืองไทยพวกเขาลงทุนในถนนโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางที่สะดวกมันทําให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนั้นก็สะดวกกว่าด้วยแต่ฟิลิปปินส์ไม่ได้คิดจะทําอย่างนั้นเลย หรือต่อให้ทํามันก็ไม่ได้เอื้ออํานวยให้สะดวกมากนะเพราะด้วยความที่ภูมิประเทศเป็นเกาะมากมายนั่นเองมันทําให้เราไม่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างสะดวกเท่าไทยอยู่ดีบางคนนะครับก็บอกว่าถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีจํานวนเกาะที่มากมายตัวเลือกของสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายแต่คุณก็พบว่าความเป็นเกาะมันไม่ไม่ได้ทําให้การเดินทางมันสะดวกได้นะมันต้องนั่งเรือมันต้องนั่งเครื่องบินและบางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ทั่วถึงด้วยคุณมองไปที่เมืองไทยสิ เมืองไทยต่อให้พวกเขาไม่ทําการเดินทางให้สะดวกแต่ด้วยความที่ภูมิประเทศเป็นแผ่นดินใหญ่มันเชื่อมโยงไปถึงกันหมดมันสามารถเดินทางไปยังชายหาดต่างๆได้อย่างสะดวกมากกว่าอยู่ดีผมคิดว่าความเป็นเกาะมากกว่าเจ็ดพันเกาะมันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะแต่ที่แน่ความเป็นแผ่นดินใหญ่แบบประเทศไทยมันทําให้ทุกสถานที่เชื่อมโยงถึงกันหมดสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและผู้คนก็ชอบความสะดวกนั้นของประเทศไทย ในขณะที่บางคนนะครับก็สแสดงความเห็นถึงปัจจัยบางประการนะครับเขาก็บอกว่าปฏิกิริยาของชาวฟิลิปปินส์ที่มีต่อการพัฒนาของประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจกในตอนแรกประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นประเทศกําลังพัฒนาแต่ในยุคปัจจุบันประเทศไทยกับอยู่ในระดับที่สูงกว่าอทนนี่จริงในตอนแรกผมมองว่าไทยกับฟิลิปปินส์ก็เผชิญกับความท้าทยายคล้ายๆกันก็คืออยู่ในจุดเดียวกันอย่างเช่นแก้ปัญหาความยากจนความให้เท่าเทียมและก็การคอร์รัปชัน แต่ประเทศไทยทำผลงานได้ดีกว่าเป็นสิ่งที่ผมยอมรับมากๆในด้านของภูมิศาสตร์ถ้าพูดตามตรงไทยกับฟิลิปปินส์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความคล้ายกันด้านวัฒนธรรมภาษาและศาสนาประวัติศาสตร์เองไทยกับฟิลิปปินส์ก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาอย่างช้านานทั้งสองประเทศก็แอบเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมานานหลายศตวตรรษแม้จะมีความคล้ายคลึงกันนะแต่ประเทศไทยก็มีความแตกต่างที่พวกเขาทำทุกอย่างได้ดีกว่าประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่พัฒนากว่าฟิลิปปิน และประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคงกว่าฟิลิปปินส์นี่คือความคิดของผมแล้วทีนี้นะครับเขาก็เลยไปพูดถึงเรื่องที่มันส่งผลในยุคป,ปัจจุบันนะนะก็คือความลําบากในการใช้ชีวิตในฟิลิปปินส์ที่มันแตกต่างจากไทยมาดูกันครับเขาก็บอกว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่สวยงามมีอะไรให้ทํามากมายมีความท้าทายแต่ถ้าว่าความลําบากในการใช้ชีวิตมันมากกว่าประเทศไทยนั่นเอง ผมคิดว่าต่างชาติหลายๆคนก็คงจะเลือกเมืองไทยมากกว่าแม้ว่าจะมีความสวยงามเหมือนกันคือพอมาที่ฟิลิปปินส์ความยากจนมันจะพบได้มากกว่ามันเป็นเหตุผลที่ทําให้ไทยพัฒนากว่าด้วยพวกเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีกว่าแต่ฟิลิปปินส์จะต่างจากไทยคือเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่อัตราความยากจนมันสูงมากๆสิ่งนี้คุณจะเห็นได้จากพื้นที่สลัมกระท่อมล้างมีอยู่ทั่วไปมากกว่าประเทศไทยและสิ่งที่เราพูดกันบ่อยครั้งก็คือการขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของฟิลิปปินส์ไม่ได้รับการพัฒนาเหมือนในประเทศไทยมันทําให้การเดินทางไปไหนมาไหนมันลําบากมากๆเลยไม่ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวนะเอาเฉพาะการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วไปเกินที่เราไม่ได้เน้นพัฒนาทางด้านนี้เหมือนกับไทยในยุคเดียวกันมันก็เลยทําให้การเดินทางของผู้คนมันลําบากมากๆคือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่เลยแต่จุดที่ผมเข้าใจได้ก็คือภัยธรรมชาติ ฟิลิปปินส์ดันมาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อพายุใต้ฝุน่นมากกว่าประเทศไทยซึ่งหมายความว่าบ่อยครั้งมันก็สร้างความเสียหายให้มากกว่าซึ่งประเทศไทยไม่ค่อยเจอเรื่องเหล่านี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กนแล้วกันครับขอบคุณสําหรับชมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ